นายนพดลปัทมะแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวตอบโต้ร้อยเอกทรงกลดชื่นชูผลหรือว่าผู้กองปูเข็มกลุ่มแนวร่วมกปปส.นะครับที่ช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวว่าไปยื่นเรื่องให้กกต.ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง6พรรคว่ามีการถือครองหุ้นบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนหรือไม่นายนพดลกล่าวว่าไม่รู้ว่าผู้กองปูเข็มเนี่ยไปเอาข้อมูลมาจากไหนแล้วก็พูดถึงในส่วนของตัวนายนพดลเองบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทที่ร้อยเอกทรงกลดกล่าวอ้างและบริษัทที่ว่านั้นก็สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไปเกือบ20ปีแล้วนอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ารายชื่อที่ถูกยื่นสอบล้วนจะเป็นสมาชิกพรรคแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตยที่ประกาศจะทำงานทางการเมืองด้วยกันคนทั่วไปก็อาจจะตั้งคำถามได้ว่าความเคลื่อนไหวที่ออกมานี้เป็นประเด็นทางการเมืองหรือไม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้กองปูเข็มเนี่ยเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือถึงกกต.นะครับขอให้ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง6พรรคเพราะว่ามีการถือครองหุ้นบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนบางบริษัทอาจจะเป็นบริษัทร้างแต่ว่าไม่มีการจดทะเบียนเลิกบริษัทเพราะฉะนั้นอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับผู้สมัครที่มีการขอให้ตรวจสอบมีทั้งสิ้น32คนครับรายชื่อของพรรคต่างๆขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับมีพรรคเพื่อไทย10คนอนาคตใหม่7คนเสรีรวมไทย6คนเพื่อชาติ5คนพลังปวงชนไทย2คนแล้วก็ประชาชาติอีก2คนซึ่งถ้าหากว่าตรวจสอบเรื่องนี้แล้วพบว่ามีความผิดจริงก็อาจจะทำให้คะแนนของทั้ง6พรรคหายไปไม่น้อยกว่า 280,000 คะแนนนะครับแล้วก็จะทำให้จำนวนส.ส.พึงมีหายไปอีกอย่างน้อย9คนและทำให้ผลคะแนนรวมของทั้ง6พรรคไม่ใช่เสียงข้างมากที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ครับ